เทคนิคที่หนึ่งง่ายๆนะคะเมื่อเราจะถักห่วงโซ่แล้วก็เริ่มต้นชิ้นงานเป็นวงกลมเนี่ยปกติเราจะถักห่วงโซ่ไปแล้วก็มาเชื่อมต่อใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเข็มมาไว้ตรงห่วงโซ่เริ่มต้นเราก็ถักห่วงโซ่ไปนี่นะคะแล้วเมื่อเราได้ห่วงโซ่ที่เราต้องการแล้วเราก็แค่ดึงก็จะได้แบบนี้นะคะเทคนิคง่ายๆที่สองนะคะการต่อไหมพรมนะคะต่อยังไงให้เนียนเราก็ใช้สองเส้นแล้วก็มัดนะคะเป็นวงกลมนี่นะสอดเข้าไปข้างล่างแล้วก็ทับเส้นตัวเองแล้วทีนี้ก็สอดในห่วงวงกลมนี่นะคะให้ปลายไหมชี้ออกนะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะสอดเข้าไปด้านล่างทับที่เส้นตัวเองแบบนี้แล้วก็สอดขึ้นมาให้ปลายชี้ออกเหมือนกันนี่นะคะสองข้างชี้ออกทีนี้ก็ดึงให้แน่นแล้วก็รูดนี่นะคะก็ตัดไหมให้ชิดเลยนี่นะคะวิธีการต่อไหมสังเกตเนี่ยค่ะจะไม่หลุดด้วยวิธีการที่3นะคะนี่นะคะก็หาลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นของเล่นลูกสาวก็ถ้าใครมีเป็นตะกร้านะคะก็จะดีกว่าก็คือตะกร้าแล้วก็มีรูด้านข้างแบบนี้นะเราก็จะใช้ไหมพรมของเราเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็สอดไหมออกมาแบบนี้เวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะกลิ้งอยู่ข้างในเห็นไหมคะมันก็จะไม่กลิ้งออกไปไหนมันก็จะง่ายต่อการใช้งานนี้นะคะนี่นะคะเทคนิคง่ายๆเทคนิคที่3มาถึงเทคนิคที่4นะคะนี่นะงานเมื่อเราถักเรายังไม่เสร็จแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้งานของเรารุ่ยออกแบบนี้นะคะบางครั้งเนี่ยงานมันจะรุ่ยแบบไปโดนนั่นโดนนี่นิดหน่อยหรือว่าแบบลูกสาวลูกชายมาดึงเล่นเนี่ยมันก็จะรุ่ยออกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะด้วยการใช้เข็มกลัดมีเข็มกลัดแบบไหนก็มาใช้ได้นะคะเข็มเราก็มากลัดไว้ที่งานของเราแบบนี้นะคะนี่นะหรือว่าเราจะกลัดเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่โดนดึงเพราะว่าตัวของลูดีมันเล็กไปเมื่อกี้ดึงแล้วมันหลุดนี่นะคะไม่หลุดแน่นอนแต่ว่างานเราอย่าดึงเยอะเดี๋ยวมันจะเสียนี่นะคะเทคนิคง่ายๆอีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคง่ายๆเทคนิคที่5นะคะก็คือใช้ถุงพลาสติกแบบนี้เนี่ยเก็บงานไม่ว่าจะเป็นไหมพรมเล็กๆน้อยๆที่เราเหลือจากการใช้งานหรือว่าจะเป็นไหมพรมที่เรายังไม่ได้ใช้แบบนี้นะเราก็ใส่ในถุงใหญ่ก็แบ่งประเภทถุงหรือว่าจะเป็นสำหรับงานที่เราทำไม่เสร็จแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเหมือนดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็คือแบบบางทียังทำตัวนี้ไม่เสร็จก็แบบหนีไปทำตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ายังทำไม่เสร็จก็มีเทคนิคง่ายๆนี่นะคะถุงพลาสติกเขียนงานได้นะคะเป็นชุดต่อดอกเข็มเบอร์2ไหมพรมซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ซิลนี่นะเทคนิคง่ายๆเทคนิคที่5นะคะการใช้ถุงเก็บงานนะคะแล้วก็เทคนิคง่ายๆในเทคนิคที่6นะคะนี่นะคะบางทีเนี่ยเราก็จะมาร์กงานใช่ไหมคะเราจะมีมาร์กงานไว้บางทีเราก็จะใช้เข็มกลัดหรือไม่ก็คลิปหนีบกระดาษมากงานไว้ว่าตรงไหนที่เราจะลงงานแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข็มกลัดเราไม่พอนะคะเราก็สามารถใช้ไหมพรมง่ายๆเลยแค่นี้นะคะในการมาร์กงานมาร์กไว้จุดนี้ที่เราจะลงจุดนี้ที่เราจะลงมาร์กไว้ง่ายๆการใช้ไหมพรมนะคะ
สำหรับเทคนิคที่7นะคะก็คือไหมพรมที่เราใช้เรือเนี่ยถ้าใครที่ไม่ชอบม้วนให้เป็นวงกลมแบบนี้เพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันจะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ชอบเอาไว้ในตะกร้าเหมือนเทคนิคที่นุดีแชร์ไปนะคะเราก็จะยังมีอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับไหมพรมที่เหลือใช้แบบนี้นะคะเทคนิคง่ายๆนะคะนี่นะคะแท่งไอติม2อัน2แท่งแบบนี้นะคะแล้วก็ทับเส้นไหมพรมของเราแบบนี้แล้วก็พันไหมพรมของเราเข้าไปเลยอันนี้คือใช้สำหรับไหมพรมที่เหลือแล้วก็เรายังไม่ได้ม้วนให้เป็นวงกลมนะคะหรือว่าใครอาจจะม้วนแล้วก็เห็นเทคนิคนี้น่าสนใจไปทำก็ได้นะนี่นะคะเมื่อเราม้วนได้ประมาณหนึ่งเนี่ยเราก็ดึงไม้ติมออกทีละอันก็ได้นะคะดึงยากนิดนึงนี่นะคะก็จะเหลือปลายด้านนี้ก็จะยังอยู่ทีนี้เนี่ยเราก็ม้วนปกติธรรมดาถามว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราชอบใช้จากด้านในเหมือนม้วนใหญ่ๆเวลาเราซื้อมาใหม่นะคะนี่นะคะจะเห็นว่ามันสามารถใช้จากด้านในออกมาได้นี่นะคะเทคนิคง่ายๆนะเทคนิคที่7ค่ะ